แนนนี่ภาสนัทแนนนี่เกิร์ตี้เบอร์ดี้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post @ @van91947 หรือโทร063-269-9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับสมาชิกวงเกิร์ตี้เบอร์นี่ในตำนานอีก1คนนะคะไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้กับแนนนี่ค่ะแนนนี่ภาสนัทกลับมามีชื่อเสียงและสร้างสีสันให้กับวงการอีกครั้งหนึ่งกับการร้องข้ามกำแพงแถมยังเป็นอีก1สมาชิกแห่งวงเกิร์ตี้เบอร์นี่ที่มีผลงานผ่านหน้าจอโทรทัศน์ให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเสมอด้วยค่ะด้วยความสามารถและคาแรคเตอร์ของแนนนี่มีเสน่ห์สวยละมุนจึงทำให้ RS มาก่อนเนี่ยจับพวกเขามารวมกันในเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเกิร์ตี้เบอร์รี่ซึ่งบอกเลยว่าเมื่อ4สาวมารวมกันได้กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนเพลงเป็นอย่างมากทำให้พวกเขานะคะเป็นตัวเต็งแห่งปี2000เลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากเลิกทำเพลงไปสักพักก็แยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองแนนนี่เนี่ยก็คบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการและสมรสกันในช่วงปี2564มีลูกชายด้วยกัน1คนซึ่งบอกเลยว่าครอบครัวนี้เนี่ยน่ารักและตลกมากๆสวยแซ่บสวยเซ็กซี่ในตำนานอีก1คนกับแนนนี่เกิร์ตี้เบอร์ดี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset